ครับคุณสมจิตครับแต่ว่าเข้มสิทธิ์สองพี่น้องนี่ก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นค่ายมวยที่มีคนน้อยมากครับที่ค่ายนี้มีสองพี่น้องเท่านั้นเองนะฮะอ๋อครับแล้วเข้มนี่ถ้ายิ้มนี่เสียบุคลิกครับเพราะว่าชื่อเข้มจะไปยิ้มไปหัวเราะไม่ได้เดี๋ยวดูครับอยู่เป็นสิทธิ์สองพี่น้องก็จริงแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับครับเอาครับยกแรกครับโอ้โหทัวร์นี้ซ้ายกับขวาอีกแล้วครับคุณสมจิตครับของเรานั้นขวาเข้มนี่ก็ถือว่าเป็นยอดมวยไทยคนนึงครับเล็กลงมาหน่อยนะครับคู่ที่แล้ว 72.5 คู่นี้ 67 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นแนวหน้าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับเข้มดูสีหน้าแววตาครับดีแลนจะเกรงศักดิ์ศรีหรือเปล่านะครับเราก็131ครั้งนะครับชกมาแล้วสำหรับมวยไทยคุณวีรศักดิ์คุณสมจิตครับสังเกตว่าเวลาลูกเกี่ยวหรือว่าลูกหักเหลี่ยมหรือว่าลูกกอดรัดฟัดเหวี่ยงนี่ถ้าไม่ออกอาวุธนี่กรรมการจะเบรกทันทีนะครับต้องให้เกมการชกนั้นต่อเนื่องเข้มข้นนะครับไปเต้นเป็นเวทีระบวงไม่ได้นะครับนี่คือเวทีมวยครับ3ยกนี่เต้นกันไม่ได้ครับไม่ใช่ระบวงชาวบ้านมาถึงก็ใส่กันเต็มที่เลยนะฮะหมัดเท้าเข่าศอกโชว์ศิลปะแม่ม้ามวยไทยได้อย่างเต็มที่ครับครับเรื่องมวยไทยอาหารไทยแหล่งท่องเที่ยวไทยวัฒนธรรมไทยครับเป็นสิ่งที่คนไทยต้องภาคภูมิใจนี่ครับดึงจังหวะมีศอกอันนี้ครับต้องระวังครับเส้นเข้มนี่ศอกคมนะครับคุณมีศักดิ์ครับมาศอกผ่ากลางไปเลยนะครับมาเป็นศอกโอ้โหมองพี่เลี้ยงเลยครับโอ้ยปัดทัดมาลาเข้าไปครับแม่แล้วชาวต่างชาตินี่สันจมูกนี่โด่งอยู่แล้วครับคุณมีศักดิ์ครับเหมาะสำหรับรับอาวุธเป็นอย่างยิ่งครับทั้งใจทั้งศอกทั้งหมัดจงเดินไปที่พี่เลี้ยงไปที่มุมค้อนเลยนะครับค้อนเลยครับจะเอายังไงดีลูกพี่เนี่ยครับเศษเอกของเมืองไทยคุณสมจิตระวังศอกเข้มครับศอกเข้มนี่กินเลือดมาหลายคนแล้วเข้มวันนี้มาเปรี้ยเลยครับเตรียมสำหรับแม็กซ์มวยไทยอย่างแท้จริงครับดูครับมาแหมหัวจิตหัวใจของนักสู้มุมน้ำเงินนั้นไม่ธรรมดาเข้มเหรอเข้มเหรออ้าวอ้าวโดนซ้ายเหมือนกันครับอ้าวร้อนๆนี่มีฟ้าผ่าได้ครับซ้ายแม่ซ้ายน่ากลัวครับสวดอพายุโซนร้อนมาแล้วพายุโซนร้อนมาแล้วแถบอีสานนี่หลังคาปิวไปหลายหลังแล้วครับคุณสมจิตแม่ครับแถวอีสานก็เรียกว่าลมหุบหุดครับมาเจอคนนี้เข้าไปแล้วหนาวเหมือนกันไม่ทราบแถวต้องระวังแถวปากช่องมีหรือเปล่าครับหลังคาปลิวมีไหมครับไม่กลัวร้อนไม่กลัวร้อนดีแลนด์ไม่กลัวร้อนมาเลยเข้มมาเลยมาเลยอู้ยแพงครับเปลี่ยนเกมครับเปลี่ยนเกมมวยหมัดต้องแก้ด้วยเข่าอ้าวโอ้ยกรรมการโดนกรรมการแตกหรือเปล่าอ้าวนะครับกรรมการมึนเหมือนกันครับมึนเหมือนกันเข้ามุมถูกอยู่ครับพักก่อนพักก่อนพักก่อนดูภาพช้านะครับเกิดอะไรขึ้นครับดูให้ดีครับจอดเด็ดนี้สองปัดสองท่านมาลาของเข้มครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายโอ้โหเล่นเอาถอยสูดครับแล้วดูจังหวะนี้ดีครับจังหวะกรรมการจะวิ่งเข้าไปขวางครับโอ้โหศีรษะของเข้มครับโอ้ยอวยพรเขียวกุ้งครับเข้ามุมยังถูกอยู่นะครับขอบคุณเบสิกแคร์ซอฟนะครับยันมากาวซีเมนและกาวยาแนวตาจระเข้ซันโวครับยกที่2ครับเข้มสิทธิ์สองพี่น้องกับดีแลนซาวาดอร์จากฝรั่งเศสมาการชกทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่เข้มฝั่งเดียวนะครับสวัสดอก็เข้มด้วยเหมือนกันครับไม่กลัวเลยครับสวัสดอปลายยกที่ผ่านมานี่แลกหมัดด้วยครับต่อยเอาเข้มถึงกับต่ออาการเอาละครับตั้งสติได้แล้วครับสวัสดอเอาครับเข้มมาแบบเข้มๆจริงๆแล้วนะครับยกแรกยังจับทางจับเหลี่ยมไม่ถูกครับคุณวิศักดิ์ครับเข้มนี่คือศอกหน้าศอกหลังนะครับเดี๋ยวดูครับมีศอกหลังครับศอกขวาศอกหน้านี่พัดขึ้นมาเลยเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวมหาสารคามนั่งอยู่หน้าจอเจ็ดสีแล้วครับในนี้มีทั้งพัดมีทั้งงัดมีทั้งสับมีทั้งสองถางครับครับสวัสดอก็ไม่กลัวนะครับโอ้โหต้องชื่นชมครับสวัสดอยกแรกทั้งท่าเหมือนมองพี่เลี้ยงมองพี่เลี้ยงว่าจะเปิดเกมหรือยังนะครับไม่ที่มองว่าเอายังไงดีรอใบสั่งอยู่ครับสวัสดอสั่งสู้แล้วนะครับไม่ต้องถอยครับเล่นจังหวะฝีมือนี่สู้ไม่ได้แน่บวกไปบวกมามีโอกาสครับคุณวิศักดิ์ครับนักชกต่างชาติที่มาเข้าศึกของแม็กซ์มวยไทยนี่ไม่แกร่งไม่ได้ครับโอ้โหครับเข้มยังอึดอัดครับเข้มยังถูกกดดันขนาดนี้ครับเอาละครับยืนซดกันเลยครับใกล้ๆครับต้องชื่นชมซาบาดอครับนี่ครับไม่กลัวต้นตำรับต้นแบบครับเป็นความภาคภูมิใจอีกต่างหากครับดูครับนี่ครับ
เข้มมาอะไรคืนอย่างนั้นครับนักชกกตัญญูครับคุณวิศักดิ์มาหมัดขึ้นหมัดมาสองขึ้นสองครับเข้มแผ่วไม่ได้นะครับเพราะว่าสวรรค์เติมติดเลยครับเข่าก็มีครับให้ทานใจขึ้นครับว่าถ้าตีเข่าไม่ได้กรรมการจะแยกกันทีครับถือว่าเปิดเกมได้ถูกต้องครับสวรรค์เอาละครับเริ่มจะกดดันแล้วนะครับเข้มสวรรค์นั้นอยู่ใกล้ๆครับหายใจรับต้นคอเลยครับทีต่อทีดอกต่อดอกครับมาดีหันไปชำเลืองพี่เลี้ยงอีกครั้งครับว่าจะเปิดเกมอย่างไรครับสวรรค์โอ้โหเข่าบวกมาครับโอ้โหเข่าขวาแล้วดึงลบเข้าทีนึงแม่ดอกนี้ชัดเจนโอ้โหปีกองก็เชิดชิงสนุกเหลือเกินครับเร่งเร้าตามอารมณ์เบี้ยเข้าไปเสียบทีโบตีตีกระสอบเลยสามดอกครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่คุณวิศักดิ์ยังผลักได้ครับโอ้ป้องกันตัวนิดครับผลักออกไปครับเข้มเข้ามาติดเข้ามาครับขวาซ้ายครับโอ้โหพี่น้องชาวเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์นี่เฮ้เฮ้เฮ้ตามจังหวะเข้าของเข้มเลยครับคนท่าตรดีเลิศเกินนะครับสวรรค์ดูรับต้นพยายามจะเข่าแต่ว่าฟันศอกขวางัดศอกวางแข้งซ้ายโอ้ยกศอกไปปลายนี่นวดเยอะครับแม่มั่นใจครับเข้มทำท่ายิงปืนกลเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาคอฟฟี่แม็กครับน้ำดื่มสิงครับแล้วก็ซัมซุงครับครับยกสุดท้ายครับแม็กซ์อัลติเมทของแม็กซ์มวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2013จากจังหวัดสุรินทร์เอาครับเปิดเกมก่อนครับสวัสดีโอ้ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจครับเกินตัวจริงๆครับสวัสดีการชั่วโมงบินอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าร่างกายหัวใจนี่สอบผ่านครับเข้มก็มาเต็มสูบเต็มถังครับสวัสดีก็สู้ทุกเม็ดเหมือนกันโอ้โหนี่เข่ากันปลายขาครับหน้าที่เข่าหน้าขาครับเข่าต้นขานี่ครับไม่จะตีเข่ากระจับครับตีต่ำๆตะวันตีต้นขาครับถือว่าไม่ผิดกติกาครับออกได้ทุกจุดนะครับยกเว้นกระจับครับเข่านี่ตีหน้าตีหน้าตีท้องตีขาตีได้หมดครับกรรมการจะไม่บอกครับว่าตีสูงสูงไม่ได้ครับเพราะต้องมาตีต่ำได้ครับตีโคนขาถ้าตีต่ำตีน่องยังได้ครับยักษ์เหี้ยงปลาครับลูกนี้แม่ม้ามวยไทยยักษ์เหี้ยงปลาของเข้มนะครับนี่เป็นต้องบอกเป็นราชันศอกเลยนะครับเข้มนี่ศอกสารพัดท่าทางภาพด้วยศอกมาเยอะแต่ว่าต้องชื่นชมครับสวัสดีเหนียวแน่นครับไม่รู้กินหินกินว่านที่ไหนมาครับแข็งเหลือเกินครับหัวจิตหัวใจนักสู้จริงครับหัวจิตหัวใจของเขานะครับเสียงปีกลองเร่งแล้วครับปลายยกที่3ยกสุดท้ายเสียงเชียร์ในห้องส่งเรานี่กระหึ่มเลยนะฮะยังเหนียวยังไม่แตกครับสวัสดีเหนียวมากครับโดนเยอะเหลือเกินหัวศอกด้วยครับโอ้ดูครับสู้กับต้นตำรับได้แบบแม่ไม่ยิ่งยอดไปกว่ากันโอ้โหการแข่งท่าไทยเชลชนชิมเลยนะครับเชิญให้มาชิมครับโอ้ไม่กลัวเข้มเลยนะสุดยอดของการต่อสู้นี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับมวยไทยสวัสดีเหมือนมีความสุขครับที่ได้โดนอาวุธมวยไทยมีความสุขกับวิชาชีพของตัวเองครับสวัสดีได้เจอกับต้นตำรับอย่างเข้มกลับไปนี่เปิดไข้สบายๆครับคุณวิศักดิ์ครับต้องจดชื่อไว้เลยนะครับนี่เป็นเบอร์อันดับต้นๆหัวแถวเลยครับของนักชกฝรั่งเศสครับดูครับสวัสดียังเดินสภาพนี้ไม่ใช่ 100% ครับต้อง 150% โอ้โหโอ้โหแล้วโดนอย่างนี้ต้องลุกแล้วครับอาวุธของเข้มไม่ธรรมดาหนักหน่วงทั้งนั้น31ไฟของเขาครับไฟนี้เขาจะจารึกเอาไว้เลยครับว่าเขาแต่กับเข้มมาแล้วชื่นชมจริงๆครับสำหรับสวัสดีทั้งหมดจากฝรั่งเศสไม่ตายเอาเชียร์สุรินทร์ขอเสียงปรบมือให้ดังกันอีกรอบเลยสุดยอดนะครับสุดยอดโอ้คู่นี้มันจนติ๊งติ๊งติ๊งเลยนี่ต้องขอบอกนะครับเป็นผลงานโปรโมทนะครับของคุณบัวขาวเราด้วยวันนี้โปรโมเตอร์มือไปนะครับภาพชัดๆๆอีกครั้งนึงครับนี่ครับดูเด้งตีหน้าขานะครับนี่ครับถือว่าไม่ผิดกติกานะครับอยากจะบอกครับลูกนี้นี่เข้าห้องน้ำลำบากเลยนะฮะคือถ้าเป็นส้วมโบราณนั้นไม่ได้นะครับนั่งยองๆไม่ได้ครับไม่ได้นะครับลูกนี้ทราบแล้วนะครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วผู้ชนะครับมุมแดงจากประเทศไทยเข้มสิทธิ์สองพี่น้องเดอะเทอร์มิเนเตอร์คนละพันหัวของเรา
สุดสนานนะครับออกกันเต็มที่ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับมุมน้ำเงินของเราด้วยนะครับ The Fighting Cock Dylan Salvador Great fight ladies and gentlemen our winner today by decision red corner from Thailand Kim 12พี่น้อง